อันนี้เป็นตัวกองแอร์นะครับแอร์บ้านเนาะที่เราดึงออกมาจากตัวของไอเนี่ยครับที่มันกันฝุ่นก่อนที่จะลมเข้าไปถูกไหมทุกคนน่าจะเคยเห็นคนที่เคยของล้างแอร์นะครับวันนี้เราจะมาล้างกันนะครับขั้นแรกการล้างจริงแล้วไม่มีอะไรมากหรอกครับเราก็ถอดออกมาดึงออกมานะครับแล้วก็เอาน้ำฉีดเห็นไหมเห็นอะไรดำๆไหมครับนั่นแหละครับคือฝุ่นอันนี้มันจะกองฝุ่นได้ระดับหนึ่งนะครับเมื่อเราฉีดไปแล้วนะครับให้เราเห็นไหมมันจะสะอาดนะเอาน้ำเปล่าฉีดก็พอนะครับไม่ต้องผสมแฟบหรือผสมสไลด์อะไรนะครับเราถอดออกมาแล้วก็ล้างปกติจะไม่เหมือนกองแอร์รถนะครับอันนี้กองแอร์บ้านก็จะล้างได้เอาน้ำฉีดปึ๊บเห็นไหมเดี๋ยวอันนี้ก็ได้อันนี้อันหนึ่งนะครับเห็นไหมครับดำออกมาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับจริงๆอ่ะลองแค่นี้ก็ได้ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ2เดือน1ถึง2เดือนครั้งนึงถ้าเราเปิดแอร์เยอะแล้วก็อาจจะเปิดดูนิดนึงว่ามันฝุ่นเยอะหรือยังถ้ายังไม่เยอะเราก็ไม่ต้องปรับจริงๆบางคนอาจจะใช้ตัวพัดลมหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นนะครับโบโว่ก็ได้ครับเป่าเอาฝุ่นออกได้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยเอาน้ำล้างก็จะสะอาดมากขึ้นครับเดี๋ยวอาจจะก้องๆหน่อยครับอยู่ในห้องน้ำประหยัดได้ครับแต่การทำอย่างนี้ครับเราอาจจะล้างแอร์ด้วยช่างทั่วไปคือล้างคอยข้างในอะครับคอยเย็นข้างในอะอาจจะเป็นปีละครั้งก็พอนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เลยอะเราอาจจะต้องประมาณสัก6เดือนก็ต้องล้างแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้แกะจนยกมาเนาะอันนี้ก็ง่ายๆประหยัดไม่เสียตังค์เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าเปรียบเทียบวิธีการแกะแต่ละยี่ห้อก็อาจจะหาข้อมูลได้ตามคู่มือและคู่มือของสินค้านั้นๆ นะครับโอเควันนี้ก็มีมาบอกมากล่าวกันแล้วก็วิธีการล้างเนาะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Imin TV ด้วยนะครับ